ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเขาสู้ช่องอีสานบานปลาสตอรี่มีน้ำพายพี่น้องมาโลโคโลพูดโลปลาหาอยู่หากินครับหาเกี๊ยวผักหวานหาเลาะเบิ้งเห็ดนะครับเพื่อมันจะออกเพราะว่าเห็นทางอื่นเพิ่งเก็บนะครับก็เลยมาส่องเบิ้งโขกบ้านเจ้าของนะครับเพื่อจะเกิดบ้างเพราะว่าฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปรู้ไปช่วยร่วมกันครับว่ามื้อนี้จะพาจะหายังได้สแน่นะครับเดี๋ยวไปรู้ไปช่วยร่วมกันครับครับผมมื้อนี้มาเลาะปลาเลาะโขกนะครับหาเก็บผักหารอเบิ้งเห็ดนะครับเพื่อเห็ดจะออกนะครับหาเก็บผักหวานต้นแรกนะครับกับพ่อมียอดด้วยนี่ดอกพร้อมแล้วนี่ดอกนั่งออกดอกนะครับหน่อยกับกำลังออกคำงามนะครับผมด้านในอีกครับมาเนี่ยทำงามครับมันอยู่ที่นี่ครับโอ้หักนี่ครับผมยอดกับพ่อมีอยู่นะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับนี่ที่ว่าต้นใหญ่แล้วนะสำหรับทางบ้านผมเพราะว่าไม่ค่อยเห็นต้นใหญ่ๆปานใดนะครับส่วนมากจะเป็นผักหวานต้นนิดเดียวโดยเฉพาะปีได้ไฟใหม่นะครับเกิดหลายนี่ไฟบ่อใหม่ปลานะครับนี่ครับจุดแรกครับผมด้านนี้นะครับต้นเก่าแล้วครับผมยังบ้านนี้อยากต้นเก่าอยู่ยอดมีหลายหมองอยู่ครับมีดอกพร้อมแล้วนี่เก็บบนดอกน้ำดอกกำลังออกนะครับไปแกงครับแซ่บครับวันนี้มาหาของปลานะบรูว่าจะได้อย่างแน่นะแล้วก็ลุ้นกันไปเรื่อยครับเห็นฝนตกเริ่มมาส่องบนปลานะเผื่อจะมีเห็ดเกิดขึ้นทางเอื้อนเพิ่นนะครับว่าทางอื่นเพื่อนในเกมเฮ็ดกันแล้วนะครับทางบ้านผมยังบ่ทันมีเฮ็ดได้เก็บครับหน่อน้ำงามครับยังคงอยู่ต้นเก่านะครับด้านล่างนะครับหน่อน้ำงามรู้สึกว่าจะเริ่มมียุ่งนะครับบริทาอยากกันยุ่งมาเดาอยากกันยุ่งมานำปกติเขาป้าต้องอย่ากันยุ่งมานำนะครับแบบท่าหรือแบบจุดก็ได้นะครับเดี๋ยวมื้อนี้ลืมออกมากครับเดี๋ยวน้ำงามครับผมเติมกันครับผมนี่คือผักหวานจุดแรกนะครับจุดแรกต้นแรกนะครับได้สำเร็จนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นเห็ดนะครับมาลุ้นกันว่าเป็นเห็ดยังไงเห็นเห็ดหูหนูนะครับดอกไม้ดอกเก่านะครับต้องเบิ่งก่อนครับโอ้นี่ดอกกำลังออกหน่อยๆนะครับจะเก็บเบิ้งครับผมเก็บไปเอาเห็ดหูหนูน้ำนะครับไม่ได้แกงเส้นน้องใหม่ดอกไม้ดอกเก่านะบ่มั่นใจต้องดอกน้อยอยู่นะเกิดใหม่นี่ทั้งแบบเกิดใหม่ทั้งเก่าเราทำนี่ไม่ได้แกงเส้นน้องใหม่นะครับอันนี้กินได้นะผมไม่ได้เก็บเรียบเลยครับผมจุดนึงนะครับกำลังดอกน้อยเดี๋ยวเติมกันครับผักหวานอีกต้นนึงครับหลังจากที่เก็บบ่อเฮ็ดโหนูนะครับแล้วก็มาจากกำอยู่นะครับไว้ที่เกียงใส่หน่อไม้ช่วงนี้ก็สิเป็นหน่อไม้สดนะครับเป็นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับเสื่อก็จะเป็นหน่อไม้ไฟนะครับไฟบ่ใหม่ปลาเดี๋ยวถ้าไฟใหม่ปลาจะไปรอหาเบิ่งหน่อไม้ไฟนะครับยังกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับถ้าไปหาแถวบ้านนะครับกันหาอยู่หากินกับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับก็ซอยประหยัดรายจ่ายในครอบครัวไปได้อีกทางหนึ่งครับผมเตรียมกันครับในผักหวานกับเห็ดหูหนูครับ
อีกต้นนึงนะครับพักหวานหนอดเง่าหนอดงามแล้วนะครับผมนี่พุงเอเลียเลยนะครับต้นนี้ยอดสวยงามๆนะครับพักหวานป้านะครับเนี่ยหวานธรรมชาติวิธีการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับหาของป้าก็ได้อยู่ได้กินนะครับพักหวานป้านี่ต้นกับบ่ใหญ่ปานใดนะครับแล้วยอดกับพ่อได้อยู่นําเนื่องจากว่าถือฝนแล้วนะครับนี่จะที่ออกยอดประมาณนี้นะครับทีนี้ไฟบ่ใหม่ปลานะครับคันไฟแม่ปลาต้นนี้ก็สิตายลงนะครับก็สิได้เก็บอยู่เงาๆนะครับทีนี้ไฟบ่ใหม่นะก็สิได้เก็บทั้งต้นทั้งทีครับผมหลุนกันไปเรื่อยครับต้นนึงครับยอดงามเลยขันบ่มาช่วงนี้ก็จะเริ่มแก่นะครับมาสังเกตบางยอดก็เริ่มที่แก่แล้วนะเดี๋ยวส่วนนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะครับพอเสียได้อยู่นี่ครับอีกตัวนึงครับพอที่ซึมกันไปเรื่อยครับผมเสียตาไปครับนี่ครับอีกตัวนึงครับผมตั้งอยู่บนโขดหินนะครับนี่ยอดอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บร่วมกันครับผมยอดสั่นนะครับก็ได้เติมกันครับนี่ครับอยู่ต้นนึงนะครับเนี่ยยอดงามเลยนะครับพี่น้องเบิ่งยอดกันนะยอดกำลังงามครับผมเดี๋ยวเก็บร่วมกันครับยอดแกงเสียนะครับแกงแซ่บนะครับอ่อนๆเลยฝนตกใส่ใหม่ๆนะครับเติมกันไปเรื่อยครับอันนี้ก็มีครับต้นกระสองสามยอดนะครับนี่ยอดแก่แล้วตัวนี้ครับยอดนึงมาเติมกันครับตัวนี้ก็มียอดอยู่ครับตัวละยอด2ยอดนะครับเดี๋ยวเติมกันครับผมต้นหนึ่งครับสองยอดงามครับก็มียอดนะครับเดี๋ยวเติมกันครับครับผมหลังจากที่ใส่ระยะเวลาในการเลาะโคกหาอยู่หากินมื้อนี้นะครับกับการหาเก็บผักหวานหาของป่าหาอยู่หากินแล้วก็หาซ่องป่าเฮ็ดนะครับเพื่อว่าเฮ็ดจะเกิดนะครับเพราะว่าเห็นทาง
จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างเช่นทางอุบลครับเพิ่นเก็บเห็ดละโงกเห็ดกอเห็ดสมอปีนะครับออกหลายคักนะครับก็เลยคิดว่าทางบ้านเจ้าของกะน่าจะออกเพราะว่าฝนก็ตกแล้วนะครับแต่ว่าไปซ่อมเมืองปลาแล้วนะครับบ่มีเห็ดนะครับผมบ่มีเห็ดคือขึ้นนะครับก็ได้ผักหวานมาส่วนนึงนะครับนี่ให้พี่น้องได้เบิ่งนะผักหวานยอดงามนี่ครับผักหวานได้ยักแกงอยู่นะครับผักหวานแล้วก็ได้เห็ดหูหนูน้ำนะครับจากกำ2กำนี่แหละครับเอาไว้แต่แกงใส่หน่อไม้นะครับหรือแกงใส่ผักหวานก็ได้ครับผมก็ขอบคุณพี่น้องป้องปายสุภุสุคนครับที่เกียรติเข้ามารับชมรายการจากช่องอีสานบ้านปาสตอรี่นะครับเบิ่งคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังแรงใจในการสั่งสรรค์คลิปต่อไปครับขอให้พี่น้องสุภุสุคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเงินทองเตรียมถุงเตรียมทาไปแล้วสวัสดีครับ